พิซซ่าโฮมเมดง่ายๆที่บ้านไม่ต้องใช้เตาอบ20นาทีก็อร่อยได้ครับทุกคนก็น่าจะอยู่บ้านกันใช่คือเพื่อนๆเริ่มอะทำวันนี้ทำอะไรกินดีวันนี้ค่ะทุกคนเราก็จะไปแบบแนวอินเตอร์เนชั่นแนลแล้วกันค่ะทุกคนนี้เราจะมาทำอาหารแบบสไตล์อิตาเลียนกันค่ะก็คือพิซซ่านั่นเองฮะทำพิซซ่ากินเองเวลาเราได้ยินคำว่าพิซซ่าเนี่ยเรามักจะนึกถึงความแบบความใหญ่ความทำยากความวุ่นวายได้ยินว่าถ้าสมมติเราจะทำแป้งพิซซ่าแบบจริงจังเลยอ่ะกว่าจะต้องทำอะไรต่างๆส่วนผสมของการทำแป้งพิซซ่าคือมันหลายขั้นตอนมากๆเราใช้เวลานานมากๆแต่ว่าครั้งนี้เราไปเจอสูตรนึงในอินเทอร์เน็ตซึ่งมันย่อยมาทำให้พิซซ่าที่เราจะทำกันวันนี้มันง่ายมากๆไม่เกิน20นาทีได้กินเลยพี่โหมันเร็วเลยอ่ะพี่อยากรู้เลยเป็นยังไงอยากรู้เหมือนกันมาเริ่มกันเลยค่ะทุกคนพิซซ่า20นาทีสเต็ปแรกค่ะพี่กันครับผมก็คือเราจะมาทำแป้งพิซซ่าก่อนนะคะส่วนผสมแป้งพิซซ่าน้อยมาก1ก็คือแป้งอเนกประสงค์นั่นเองค่ะทุกคนอันที่2ก็คือโยเกิร์ตคือแป้งพิซซ่ามีโยเกิร์ตด้วยหรอใช่เราใส่โยเกิร์ตนะคะทุกคนกับแป้งหรือส่งเพื่อทำแป้งพิซซ่าก็คือเป็นโยเกิร์ตธรรมชาติที่แบบว่าไม่ได้มีผสมพวกแบบใช่ผลไม้อะไรอย่างเงี้ยบางคนแบบอาจจะแบบอุ้ยแป้งพิซซ่าทำเอาโยเกิร์ตแบบบุญมะพร้าวเนี่ยก็ไม่แนะนำแต่ถ้าอยากลองดูก็ย่อมได้ทุกอย่างมันก็ทำได้หมดนะคะทุกคนแต่แนะนำเป็นรสธรรมชาติดีกว่านะคะเราจะมาใช้แป้ง140กรัมจ้ะพี่แล้วก็เทโยเกิร์ตใส่ผสมไปเลยนะคะทุกคนเนี่ยตอนนี้คือมันเริ่มจับเป็นก้อนอย่างนี้แล้วคือน่ากินมากตอนนี้แล้วเราก็จะต้องใช้ฝ่ามือของเราตรงนี้ทุกคนในการนวดเราจะมาใส่โอลิฟออยล์หรือว่าเจ้าตัวน้ำมันมะกอกค่อยๆใช้สักแบบ1ฝาก่อนอะไรอย่างนี้โอ้โหนี่เป็นน้ำมันมะกอกจากคาราเปลลี่เฟลิซเน่ APSประเทศอิตาลีใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันก็จะรู้สึกแบบเฮ้ยนี่ทำกินอยู่อิตาลีป่ะคะเนี่ย นี่นะคะแล้วก็ลุงนี้พี่ใส่สูตรมาดีกว่าจะได้แบบว่ามาเฟียแบบก็อดฟาเธอร์อะไรอย่างเงี้ยอยู่ในแบบนี่รู้สึกได้เลยว่าแบบมันลื่นขึ้นอ่ะทุกคนนี่แล้วก็แต่สีมันก็มีความแบบสวยงามขึ้นนะพอมาดูเขาเรียกว่ามันใสขึ้นแล้วเราก็จะมาเทแป้งใส่ที่โต๊ะนะคะเราจะมานวดบนโต๊ะกันดีกว่าการที่เราจะต้องเทแป้งใส่โต๊ะก่อนอ่ะเพื่อให้มันไม่ติดโต๊ะแล้วก็ให้มันมีความแบบเข้ากันโอ้โหโต๊ะต้องคลีนก่อนนะอ๋อเราลืมเช็ดโต๊ะค่ะทุกคนผมกลับแล้วนะพี่ป้าเดี๋ยวก็อันนี้ขาดนะคะกินแล้วเช็ดแล้วเฮ้ยโหนี่หนูคิดว่าไม่ได้ชิมจริงอ่ะเนี่ยนี่นะคะทุกคนเห็นป้าสีมันก็จะมีความแบบมันขึ้นนี่แต่พอนวดอยู่บนโต๊ะแล้วมันดูมีความโปรนะโยนแบบร่อนกระชายต้องใช้อันนี้ใช่ไหมใช่อันนี้นะคะทุกคนก็คือตัวกลึงนั่นเองแล้วก็จะมากลึงแป้งพิซซ่าสิ่งที่ยากวันนี้นะคะคือเราจะต้องกลึงแป้งพิซซ่าให้มันไม่ขาดแต่บางที่สุดที่จะทำได้ถ้าสมมติข้างในมันบางแล้วเราก็ต้องคลึงไปข้างนอกได้ก็ตามได้เลยเฮ้ยโอเคไหมคะอ๋อเราทำเป็นไซส์นี้มันยืดได้ถึงนี่เองเข้าไปได้นี่ยากตรงแป้งเนี่ยแหละค่ะตอนนี้ก็คือพิซซ่านะคะว้าวพยายามจะทำให้มันเป็นวงกลมอ่ะอันนี้คือทรงอะไรนะคะแผนที่แผนที่อะไรคะเป็นแผนที่ภาคอีสานถ้าออดดูดีอ่ะตรงนี้คืออุบลที่มันจะมีไปตอนลาวต่อไ
ไปนะคะเราจะมาทำให้แป้งมันสุกครับแต่ที่บอกไปตอนต้นว่าเราจะไม่ใช้ no oven เพราะว่าเราจะมาใช้วิธีการทำแบบแพนฟรายหรือว่าใช้กระทะที่บ้านกับเตาใครๆก็มีใครๆก็ทำได้ก็คือเราจะเอาไปใช้แป้งเนี่ยเอาไปจี่ในกระทะนั่นเองค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันทำยังไงค่ะตอนนี้เนี่ยเราก็จะมาบอกส่วนผสมละกันอันดับแรกค่ะทุกคนเราต้องมีนี่เลยนะคะเป็นซอสนะคะอันนี้เขาก็คือสปาเกตตี้สูตรอิตาเลียนแบบซอสมะเขือเทศนะคะแต่มันก็คือเหมือนซอสมะเขือเทศเข้มข้นเลยเนี่ยทุกคนอ่ะเราใช้2ช้อนนะและอันเนี้ยคือมันจะมีความเค็มๆเปรี้ยวๆหน่อยแต่ว่าอันเนี้ยซอสมะเขือเทศนะคะมันจะเพิ่มความหวานเมื่อกี้2ใช่ไหมอันนี้1นี่นะคะทุกคนคือกลิ่นของมะเขือเทศมากหอมมากแต่ชอบกลิ่นของมันก็จะได้แบบความซอสพิซซ่าเคล็ดลับนะคะทุกคนใบออริกาโนใส่เบาๆใช่ให้มันมีความแบบพิซซ่าให้มีสีสันให้แบบมีเลเยอร์ให้ซอสมันดูไม่เป็นน้ำเกินไปถูกต้องแค่นี้เลยพี่กันเราจะทำเป็นเปปเปอโรนีเปปเปอโรนีก่อนใช่นะคะมันเริ่มเลยดีกว่าโอเคอันดับแรกนะคะเราจะมาทำการย่างแผ่นแป้งก่อนนะคะคือเราต้องทาน้ำมันมาก่อนใส่นี่หนึ่งเอาไว้ประมาณ1ช้อนนี่พอแล้วค่ะทาให้รอบๆเลยนะคะทุกคนแล้วก็ okay. ลงเขายังคะพี่กันพร้อมแล้วลงเลยค่ะทุกคนพร้อมป่ะแล้วเราก็ค่อยๆรอเวลานะคะทุกคนรอแป๊บหนึ่งแค่แป๊บเดียวเองทุกคนคือมันไวมากๆเดี๋ยวพอเราพลิกด้านนะคะเราก็ทำการใส่หน้าใส่หน้าชีพวกนี้นี่มันกินได้เลยปะกินได้เลยค่ะอันนี้นะคะจะเป็นมอสซาเรลล่าอันนั้นคืออะไรคะพี่กันเชดดาร์ชีสตอนนี้นะคะทุกคนเราก็จะใช้ไฟเบาๆเกือบกลางเลยนะทุกคนตอนนี้อะรู้เห็นได้ชัดเลยว่ามันเริ่มแบบพองใช่เฮ้ยได้กลิ่นเหมือนแป้งอะเหมือนขนมปังอะโอ้ยดูดิ30วิแอบให้ดูสิหนึ่งสองตอนนี้นะคะคือหน้ามันแบบมีความโรตีเหมือนอาหารอินเดียเหมือนอาหารอินเดียแต่ว่ามันไม่ใช่เพราะเราจะต้องทำการแบบทำหน้าพิซซ่าก่อนก็เดี๋ยวผมจะทำหน้าแล้วนะครับเดี๋ยวเอาตัวซอสมะเขือเทศเนี่ยลงไปก่อนเฮ้ยดูดินี่พี่การวันนี้นะก็กลับบ้านไปทำพิซซ่าเลยให้คนที่บ้านกินเนาะจุดเทียนใต้แสงไฟเฮ้ยจุดเทียนใต้แสงไฟคืออะไรวะใต้แสงจันพอทาซอสมะเขือเทศแล้วก็ใส่ชีสนะฮะบึ้ม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 ต่อไปก็เป็นใส่ไส้กรอกหมูใส่พาโพโลนีโรแบบซาวเบย์คนทำเก่งจริงโอเคฮะขั้นตอนต่อไปก็ทอดฟอยล์โอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็ให้ฟอยล์มันทำงานของมันไปนะคะมันก็จะมีความทำให้ชีสสุกนะคะทุกคนหอมปะหอมมากระวังผมไหมตอนนี้ทำเวลาสมควรนะคะเราก็จะมาทำการเปิดพิซซ่าของเรากันหนึ่งtwo three เร็วมากค่ะหอมรู้สึกได้เลยว่าชิ้นแบบมันยืดมากเลยดีจะได้ไหมคะพวกเราชิ้นมันยืดมากไม่ใช่อะไรระวังนะเอามาได้ละต้องลองดึงนี่นี่คือของเรานะทุกคนลองชิมกันนะพี่กันทีละคนนะวางก่อนนะกันรอก่อนยืดไงยืดนี่คือแป้งแบบกรอบมากกรอบมากมันดีมากคือแบบทอดดีมากแบบอร่อยมากมานี่ฮะแล้วก็ตาผมครับนี่นะคะพิซซ่านี้มันก็อร่อยเหมือนกันนะเนี่ยพิซซ่านี้มันก็อร่อยเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหอร่อยมากเลยเนี่ยโอ้โหคือชีสมันอร่อยมากแล้วก็แบบแป้งมันกรอบกำลังดีเลยนะ
ไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันจริงๆซอสนี้นะสูตรนี้แล้วเดี๋ยวเราให้ใต้คลิปนะคะทุกคนอันนี้คืออะไรคะพี่กันอันนี้คือโฟร์ชีสครับก็จะเป็นเจ้าพระเอกของหน้านี้เพราะว่าหน้านี้คือหน้าโฟร์ชีสโอ้โหก็คือมอสซาเรลล่าเชดดาร์โกลด้าแล้วก็โรมาโน่ผสมกันเฮ้ยดูดีนะเล่นแบบผู้ดมผู้ดีโอเคมามามาค่ะจะบอกว่าหน้านี้ง่ายกว่าหน้าที่แล้วอีกเพราะว่าใส่แค่ชีสบอมลงไปเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วก็ซอสพิซซ่าก็ยังเป็นแบบพิซซ่าซอสสำเร็จรูปด้วยอ่ะนี่นะฮะเราก็จะใส่เจ้าพระเอกของเราใช่อันนี้คือแป้งบางมากใบนี่เลยนะคะทุกคนนี่นานกว่านี้นี่ไปโอ้โหจริงโอเคมามาเราต้องเร่งมือแล้วออนมาแล้วก็ถ้าทำการใส่นะคะอันนี้เป็นซอสพิซซ่าแบบสำเร็จรูปนะกลิ่นชิ้นนี้หอมมากกลิ่นแรงมากดับไฟนะคะมีความร้อนสูงโอเคเพราะว่าเมื่อกี้เราใส่ชีสไปเยอะมากเลยอ่ะมันเป็นอะไรที่แบบดีที่สุดเลยนะคะทุกคนโอ้ยเอามาได้แล้วค่ะโอเคแล้วค่ะคุณผู้ชมทุกคนเราขอนำเสนอโฟร์ชีสค่ะพิซซ่านี่นะคะลาดใส่นะคะน้องขอบคุณค่ะจะดึงออกให้นะ1 2อัสซาบาราเฮ้อื้อหือแล้วโอ้โหเห็นป่ะไม่เห็นหรอกชอบทิ้งเจอฝั่งได้เฮ้ยพิซซ่าเล็กๆควันขึ้นด้วยสวยงามอื้อหือเป็นไงครับเพื่อนๆสีหน้าของคนที่กำลังอร่อยกับพิซซ่าหน้าโฟร์ชีสอยู่เป็นไงคะคือมันแบบเหมือนรสตาแล้วแบบขึ้นสวรรค์แล้วก็อ้าวเกิดใหม่แล้วอะแล้วแบบแล้วก็เฮ้ยขึ้นสวรรค์ใหม่อะไหนพี่ลองสินะคะนะสุดปังจริงพิซซ่าหน้าโฟชิก็อร่อยกันนะเนี่ยกลิ่นหอมนะอันนี้ชีสมันแรงมากถ้าเกิดคนที่อาจจะแบบว่าชอบชีสอะเลิฟเลยครอบขนาดมากกว่ากันนี้มาแล้วคำนี้คือ it's the cheese cheese and cheeseนี่ค่ะตอนนี้เราก็ได้2แบบนะคะทุกคนพิซซ่าโฟร์ชีสแล้วก็พิซซ่าเปปเปอโรนีจริงๆแบบถ้ามันแบบว่าทำง่ายขนาดเนี้ยนี่รู้สึกว่าเวลาแบบดูบอลที่บ้านมีแอคทิวิตี้กับเพื่อนๆหรือว่าดูหนักดูครอบครัวเงี้ยทำสักถาด2ถาดมันนี่มันใช้เวลาไม่นานเลยนะใช่เลยแล้วเครื่องปรุงบางอย่างมันก็เป็นเครื่องปรุงที่แบบเรามีติดบ้านอยู่แล้วด้วยเอาจริงนะเราสามารถแอพพลายได้นะเพื่อนกันวันนี้นะฮะเทอร์เรสของเราก็ทำพิซซ่าสไตล์แบบอิตาเลียนให้เพื่อนๆดูค่ะแต่ว่าเป็นอิตาเลียนที่ง่ายมากๆนะคะทุกคนแล้วก็ไม่ต้องใช้โอเว่นไม่ต้องใช้เตาอบไม่ต้องใช้ยีสต์นะคะใช้แค่โยเกิร์ตใครจะไปคิดใช่ครับบ้าหรอทำพิซซ่าด้วยโยเกิร์ตแล้วรสชาติมันก็อร่อยเหมือนกันนะเนี่ยจริงไหมคะเนี่ยทุกคนคะใครที่ชอบคลิปนี้นะคะอยากให้เราทำอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มาบอกพวกเราเทอร์เรสด้วยนะคะแล้วก็มารอดูว่าครั้งหน้าเราจะทำอะไรกันในเทเรสนะคะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะคะ YouTube แล้วก็ Facebook ของเราโอเคค่ะครั้งหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะทุกคนเซียไปกินพิซซ่าต่อค่ะ